ขออนุญาตยืนพูดนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่การบรรยายภาคหลังเบรกนะคะในช่วงนี้เนี่ยอยากจะขอก็คือเป็นการเล่าสู่กันฟังดีกว่านะคะว่างานที่ชาวไบโอเทคของพวกเราเนี่ยนะคะร่วมกันทำเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านอาหารสัตว์นะคะว่าเราจะมีส่วนช่วยแล้วก็อยากจะเชิญชวนเอกชนมาร่วมวิจัยกันเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ยังไงแล้วก็อาจจะเล่าถึงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เราได้ประสบความสำเร็จกันมากับงานทางด้านอาหารสัตว์นะคะในส่วนที่สำคัญเนี่ยเราอยากจะพยายามโชว์ให้ดูว่าประโยชน์ของเอนไซม์นะคะที่มีต่อการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าของอาหารสัตว์เนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆรวมๆให้เห็นเป็นระดับวิเคราะห์ภายค่ะระดับประเทศนะคะว่าจริงๆที่คุณพรศิลป์ได้เกริ่นนำไว้อย่างดีมากเลยก็คงไม่ต้องแบบพูดอะไรมากจะเห็นว่าธุรกิจอาหารสัตว์จริงมีเยอะแต่อันนี้เป็นภาพของเอนไซม์ที่ไทยเราเนี่ยนำเข้าซึ่งจริงๆไม่ได้ใช้แค่อาหารสัตว์หรอกแต่ว่าใช้กับอุตสาหกรรมเยอะแยะมากมายจริงในประเทศเราเนี่ยใช้เอนไซม์ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วมันก็จะไปกระจายอยู่ตามทั่วในแอปพลิเคชันหลายๆด้านนะคะซึ่งแน่นอนรวมถึงอาหารสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็แนวโน้มมันเพิ่มขึ้นตลอดเลยนะคะเอนไซม์เนี่ยใช้ได้กับอุตสาหกรรมหลายประเภทมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านดีเทอร์เจนต์นะคะเท็กซ์ไทล์เพิ่มด้านพลังงานด้านอาหารด้านอาหารสัตว์ต่างๆนะคะในส่วนของอาหารสัตว์เนี่ยเอนไซม์เข้ามามีส่วนช่วยนะคะในการไปเพิ่มมูลค่าหรือว่าไปช่วยเพิ่มนิวทรีเอนต์ให้กับอาหารสัตว์เนี่ยหลายชนิดเลยนะคะตัวอย่างเช่นมีเอนไซม์เซลลูเลสนะคะที่เขาใช้กันในอาหารสัตว์นะคะมีแมนนาเนสนะคะน่าจะคุ้นชื่อไฟเตสนะคะหรือไซเลเนสเป็นต้นเอนไซม์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถพัฒนานะคะให้เอามาเกิดการใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์ช่วยได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าปริมาณที่เป็นความต้องการของเอนไซม์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นระดับตันๆนะคะหลายตันต่อปีแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมากนะคะอันนี้เป็นการพรีดิคของเป็นเหมือนอาจจะเป็นบริษัทที่เป็น global trends and forecast ซึ่งเขาคือคุณพรศิลป์ทำนายไว้50ปีนะคะอันนี้ได้แค่4ปีนะคะแต่ว่าอะไรก็ตามมันจะเห็นเทรนด์ว่าเขาพรีดิคว่า feed enzyme market เนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปเป็น 1.2 billion ภายในอีก4ปีข้างหน้า2018นะคะมันจะเห็นว่าเอนไซม์เนี่ยมีความสำคัญมากๆในอาหารสัตว์แล้วก็ market share เนี่ยจะไปอยู่ที่ยุโรปนะคะแล้วก็มีที่เอเชียแปซิฟิกรองลงมานะคะเราเองก็เป็นส่วนสำคัญอยู่ในเอเชียนะคะถ้ามองในลองมองมาลงลึกไปที่ว่าเอนไซม์นี้มันเข้าไปช่วยอะไรกับอาหารสัตว์หรอนะคะอาหารสัตว์จริงๆเราจะมีพวกองค์ประกอบของพวกวัตถุดิบที่มาจากพืชเยอะนะคะพืชเนี่ยก็จะมีเซลล์วอลนะคะส่วนที่มีส่วนที่เป็นแข็งๆก็คือเป็นลิกนินกับส่วนที่เป็นส่วนซอฟต์เซลล์วอลคือเป็นพวกเซลลูโลสนะคะเฮมิเซลลูโลสซึ่งเจ้าองค์ประกอบพวกนี้แหละค่ะที่พอเอาไปผลิตออกมาเป็นเมล็ดของอาหารสัตว์เนี่ยแน่นอนพวกนิวทรีเอนต์อะมิโนแอซิดต่างๆเนี่ยมันจะต้องถูกปลดปล่อยออกมาจากเมล็ดพืชเหล่านี้ซึ่งสัตว์เนี่ยเขาจะย่อยได้หรือไม่ได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกนักที่คนที่เขาต้องเอาเอนไซม์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าเยื่อใยเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะที่จะเกิดปัญหานะคะซึ่งเราจะเรียกเยื่อใยแบบนี้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่แป้งนะคะเป็นโพลิเมอร์ที่เป็นนอนสตาร์ชซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นเซลลูโลสนะคะหรือจะเป็นพวกเฮมิเซลลูโลสแล้วก็เป็นพวกเพคตินนะคะพวกนี้เนี่ยจะมีส่วนอยู่เยอะอยู่ในพวกวัตถุดิบของอาหารสัตว์นะคะการที่สัตว์นำเอาอาหารสัตว์เข้าสู่ร่างกายเนี่ยการที่เขาจะได้นิวทรีเอนต์เข้ามาแอบซอบเข้าไปในร่างกายเขาเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางคือโอเคในร่างกายในกระเพาะเราหรือสัตว์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีพวกจุลินทรีย์ใช่ไหมคะจุลินทรีย์ก็จะไปช่วยย่อยนะคะไอ้พวกฟีดเหล่านี้หรือบางครั้งต้องมีการเอาตัวช่วยเข้ามานะคะซึ่งเราก็จะกล่าวถึงว่าเป็นพวกระบบ enzymatic process ซึ่งจะทำให้เกิดการปลดปล่อยนิวทรีเอนต์แล้วก็สัตว์แอบซอบได้นะคะทีนี้สัตว์นะคะมันมีหลายจำพวกนะคะอย่างพวกกลุ่มที่เป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวนะคะอย่างเช่นไก่หมูเนี่ยนะคะตอนที่เขาเป็นวัยเด็กๆเนี่ยเขาจะไ
ไม่สามารถสร้างเอนไซม์ได้เยอะนะคะเขาจะมีเอนไซม์อยู่ในร่างกายน้อยมากตัวอย่างเช่นเอนไซม์ไฟเตสนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีกล่าวถึงเอนไซม์ไฟเตสจะไปย่อยพวกไฟเตสซึ่งอยู่ในพวกวัตถุดิบเมล็ดพืชเนี่ยนะคะซึ่งถ้าย่อยไม่ได้เนี่ยก็คือไฟเตสเนี่ยมันจะไปมันเป็นคอมเพล็กซ์สตรัคเจอร์ที่มันจะไปบดบังพวกแร่ธาตุต่างๆจะไปบายกับแร่ธาตุต่างๆทำให้มันไม่เกิดการปลดปล่อยออกมานะคะซึ่งถ้าเราไม่มีไฟเตสเข้าไปช่วยเนี่ยสัตว์พวกนี้ก็ไม่เจริญเติบโตแล้วเขาก็จะเกิดอาการกระดูกหักนะคะขายืนไม่ได้นะคะเพราะว่าไฟเตสเนี่ยคือเป็นกลุ่มฟอสฟอรัสที่เป็นคอมเพล็กซ์สตรัคเจอร์นะคะเพราะนี่คือปัญหาหนึ่งนะคะที่ในอาหารสัตว์จำเป็นต้องมีเอนไซม์เข้าไปช่วยนะคะการที่มีฟีดเอนไซม์เนี่ยนะคะเข้าไปเป็นเหมือนกับตัวซัพพลีเมนต์นะคะในวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อคนที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ผลิตอาหารสัตว์นะคะหรือว่าคนที่เป็นผู้ใช้เนี่ยเพราะว่ามันก็จะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยให้กับสัตว์อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็การที่เรามีงานวิจัยพัฒนาเอนไซม์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องมีการปรับเปลี่ยนผลิตทุกๆปีเพราะว่าฤดูการเปลี่ยนวัตถุดิบชนิดก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเอนไซม์ที่เอามาใช้อาจต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับชนิดวัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นเราก็สามารถเลือกใช้อาหารได้หลากหลายขึ้นนะคะลดของเสียแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะอันนี้ก็โชว์ให้ดูว่าบริษัทที่เขาหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อว่าเวลานำเข้าเอนไซม์จากต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันคิดว่ายังไม่มีบริษัทที่ผลิตสามารถจะผลิตเอนไซม์ได้เป็นระดับ large scale อย่างจริงจังสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะอาจจะด้วยข้อจำกัดหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะนำเข้ามาหมดเลยนะคะต้นทุนก็จะต้องสูงนะคะซึ่งจริงบริษัทเองเนี่ยหลังหลายๆปีที่ผ่านมาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการที่ควรจะต้องมีเอนไซม์ที่มีพัฒนาขึ้นเองในประเทศนะคะแล้วซึ่งมันจะช่วยลดต้นทุนหลายๆเรื่องได้ในอนาคตอันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดแต่ว่าในปลายทางแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นผลที่ดีกับต่อประเทศนะคะเพราะฉะนั้นทางนักวิจัยของทีมของพวกไบโอเทคเนี่ยนะคะเราจะมีหลายแลบที่อยู่ภายใต้หน่วย Bio-Resource Technology นะคะซึ่งแลบต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเน้นการพัฒนาใช้ศักยภาพของจุลินทรีย์ในประเทศให้เกิดประโยชน์แน่นอนหนึ่งในนั้นคือการดึงจุลินทรีย์ออกมาใช้นะคะซึ่งก็จะมีแลบหลายแลบที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านจุลินทรีย์เลยก็คือ culture collection นะคะเก็บจุลินทรีย์มา enzyme technology ก็คือ discover หา enzyme ที่มีคุณค่าหรือว่าได้ตาม target microbial cell factory แล้วก็พยายามพัฒนา host ที่ผลิตโปรตีนให้ได้เยอะๆขึ้นนะคะแล้วก็มีห้องแลบ ferment ที่เขาจะพยายามพัฒนาระบบขยายขนาดเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ย optimize แล้วก็ผลิตออกมาได้ดีที่สุดนะคะทุกสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราก็ต้องการให้ได้ออกมาเป็น product ที่พร้อมใช้แล้วก็บริษัทเนี่ยได้ตรงตามความต้องการนะคะถ้าเราจะมองถึงจุลินทรีย์ในประเทศไทยที่ทาง BCC ได้เก็บมาทั่วประเทศเนี่ยเราจะมีกลุ่มเชื้อราเยอะมากแล้วจริงเจ้ารานี่แหละค่ะที่เป็นแหล่งที่สำคัญมากของเอนไซม์ที่มีความหลากหลายทางความสามารถของเขานะคะแบคทีเรียเองก็ไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าเราจะมีแหล่งเก็บจุลินทรีย์เนี่ยที่เป็นราเนี่ยเยอะที่สุดนะคะแหล่งของเอนไซม์จริงๆแล้วมาจากจุลินทรีย์นะคะวิธีการดึงออกมาเนี่ยจุลินทรีย์มี2แบบแบบหนึ่งเนี่ยเขาเติบโตได้ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อที่เลี้ยงง่ายในห้องปฏิบัติการแต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเกิน 95% ที่เรายังไม่สามารถเพาะเลี้ยงเขาได้ในห้องปฏิบัติการอาจจะต้องใช้วิธีพิเศษซึ่งอาจจะยากแล้วก็ซับซ้อนใช้เวลานานหรือว่าโตช้าเลี้ยงแล้วได้ยิวน้อยเป็นต้นเพราะฉะนั้นกลวิธีในการดึงเอาเอนไซม์ออกมาจากจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าเป็นกลุ่มที่เลี้ยงเชื้อได้ในห้องปฏิบัติการอาหารเลี้ยงเชื้อตามเพลทที่เขากินได้เติบโตได้โอเคเลี้ยงง่ายแยกเชื้อได้ปุ๊บไอโซเลตหาเอนไซม์สกรีนนิ่งได้แต่กลุ่มที่เขาเลี้ยงไม่ได้โตไม่ได้เนี่ยเราจะสามารถใช้วิธีในการดึงเอา DNA ออกมาจากสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะคะเรียกว่าการทำเมตาจีโนมิกไลบรารีแล้วก็สกรีนหายีนที่สร้างโปรตีนที่เป็นทาร์เก็ตได้ด้วยวิธีการสกรีนนิ่งบนเพลทนะคะทั้งหมดนี้ทำให้เราได้ลิสต์ของเอนไซม์ออกมามากมายนะคะซึ่งในปัจจุบันในห้องเอนไซม์เนี่ยเขาพยายามผลิตคิดค้นระบบที่เป็นค่อนข้างเป็นซิสเต็มนิดนึงในการเสิร์ชหาเอนไซม์ที่เอกชนต้องการได้เป็นแคตตาล็อกนะคะ เราจะสามารถในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นข้อมูลว่ามี working pH เท่าไหร่ทนร้อนทนกรดทนด่างไหมนะคะชื่อเอนไซม์คืออะไรมาจากเชื้อตัวไหนนะคะถ้าเกิดมันมาจากตัวที่ไ
แยกไม่ได้ก็เป็นอันเป็นอันโนนไปนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็เซตออกมาเป็นอยู่ในดาต้าเบสซึ่งก็กำลัง develop ไปเรื่อยๆอยู่นะคะซึ่งทุกคนก็จะเข้ามาสามารถมา access ได้เป็นการดูเบื้องต้นก่อนว่าเหมือนมาช้อปปิ้งก่อนนะคะทีนี้มามองดูที่เคสนะคะที่พวกเรานักวิจัยเนี่ยได้พยายามพัฒนากลุ่มเอนไซม์ต่างๆเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะก็อาจจะเป็นน้ำจิ้มนิดๆหน่อยๆนะคะในระบบการทำงานของทีมนักวิจัยที่ร่วมกับเอกชนเนี่ยนะคะคืออย่างที่เล่าให้ฟังว่าเราก็จะมีจุลินทรีย์มากมายใช่ไหมคะเอกชนก็จะเข้ามาว่าโอเคเราอยากได้เอนไซม์กลุ่มนี้จังเลยนะคะนักวิจัยจะทำให้เราได้ไหมนะคะเราก็ไปเริ่มค้นหาจากเจ้าแคตตาล็อกเชื้อราต่างๆนะคะสกรีนหาเอนไซม์นะคะที่อาจจะเป็นพวกย่อยเยื่อใหญ่เพราะแน่นอนมันเป็นองค์ประกอบหลักของเมล็ดพืช นะคะเราทำการสกรีนหาตัวที่ผลิตได้ดีนะคะแล้วก็แน่นอนพวก pH temperature ก็สำคัญเพราะว่ามันจะอยู่ขึ้นกับการเอาไปใช้ในทางเดินอาหารสัตว์ด้วยว่าเขาต้องทนกรดได้นะคะเป็นต้นหรือว่าเขาไม่ใช่ว่าสูญเสียสภาพง่ายในอุณหภูมิสูงนะคะไปพัฒนาระบบ fermentation นะคะเพราะว่ามันต้องการพัฒนาในระดับที่ large scale แล้วก็จะพัฒนาได้อยู่ในระดับในสกิลระดับหนึ่งที่เอาไปทดสอบได้นะคะในบางครั้งเอนไซม์ที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะต้องการการพัฒนาฟอร์มูลเลตเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะไปดูการเอนแคปซูเลชันไหมให้มันทนร้อนมากขึ้นปลดปล่อยในระบบทางเดินได้ยาวนานขึ้นเป็นต้นนะคะไม่สูญเสียสภาพง่ายในการเก็บนะคะก็พัฒนาร่วมกับนาโนเทคนะคะดูพวกการห่อหุ้มเอนไซม์นะคะแล้วก็มีการเทสการระบบการจำลองการย่อยนะคะในตัวสัตว์นะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นทำอินวิโตรนะคะแล้วอินวิโวไปด้วยคือทำในไก่จริงนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราต้องย่อมคาดหวังว่าเราควรจะต้องเอนไซม์เหล่านี้น่าจะต้องช่วยย่อยให้ไฟเบอร์ลดลงใช่ไหมคะลดพวกอินฮิบิเตอร์ที่เป็นแอนตี้นิวทรีนต่างๆแล้วก็ช่วยเพิ่มให้มันปลดปล่อยนิวทรีนออกมาแล้วสัตว์ก็ไปใช้ได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างแรกก็จะเป็นซัมไฟเตสนะคะที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าไฟเตสเนี่ยมีความสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จริงๆมันสำคัญมาสักพักใหญ่นานมากแล้วค่ะตอนนี้ราคาก็ตกไปเรื่อยๆแล้วนะคะแต่มันก็ยังต้องมีการใช้งานอยู่ตลอดนะคะไฟเตสเป็นผลิตเป็นว่าคอมโพสิชันในอาหารสัตว์ซึ่งมันจะคอมเพล็กซ์แบบเนี้ยนะคะแล้วก็สัตว์จะย่อยไม่ได้ถ้าไม่มีเอนไซม์ไฟเตสไปตัดเพื่อให้ปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมานะคะเพราะฉะนั้นในอาหารสัตว์เนี่ยเขาต้องเติมไฟเตสเข้าไปด้วยทุกครั้งนะคะซึ่งมันก็จะต้องเอาไปใช้กับหมูกับไก่อย่างที่บอกว่าสัตว์กระเพาะเดี่ยวเนี่ยใช้ไม่มีไม่เก่งในการสร้างไฟเตสนะคะซึ่งในอีกกรณีนึงก็คือว่าไฟเตสเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเป็น anti nutritive properties นะคะซึ่งมันจะไปบายกับพวกนิวเทรนต่างๆเก็บเอาไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีอะไรไปปลดปล่อยเนี่ยไอ้พวกแร่ธาตุพวกนี้สัตว์ไม่ได้รับเลยนะคะนี่คือประโยชน์ของการที่เราต้องเอาไฟเตสเข้ามาช่วยนะคะการทำงานของเราเนี่ยก็คือว่าเราได้สกรีนนะคะเชื้อราจำนวนมากเลยเพื่อให้มันดูซิว่าตัวไหนสร้างไฟเตสได้นะคะมีทีแอสเซย์เสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่จริงๆแล้วเชื้อราที่เป็นตัวตั้งต้นนะคะตัวตั้งต้นของตัวตั้งต้นเชื้อเนี่ยมันผลิตออริจินอลมาผลิตไฟเตสได้ไม่เยอะหรอกนะคะคือขืนให้เจ้าตัวเนี้ยผลิตไฟเตสเพื่อให้บริษัทอาหารสัตว์ไปเนี่ยคงเรียกว่าใช้เวลานานมากนะคะเพราะว่าได้ยิวไม่สูงเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคโนโลยีหรือคอมบิแนนต์เข้ามาช่วยนะคะก็เป็นการโคลนเข้าไปในยีสต์นะคะยีสต์ก็มีความเก่งในการแบ่งตัวแล้วก็ผลิตโปรตีนได้สูงนะคะเราพัฒนาระบบการทำเฟอร์เมนเทชันนะคะแบบพรีพลอตแล้วก็เอาเจ้าไฟเตสเนี่ยค่ะไปผ่านกระบวนการดาวสตรีมแยกเซลล์ออกนะคะเอาเฉพาะน้ำเลี้ยงเชื้อซึ่งเอนไซม์จะปลดปล่อยออกมาในน้ำเลี้ยงเชื้อนะคะแล้วก็ไปผสมสื่อเราศึกษาวิธีการผสมสื่อหรือว่าทำเพลทนะคะแล้วก็ไปเทสทั้ง in vitro และ in vivo นะคะเพื่อดูประสิทธิภาพของไฟเตสว่ามันดีมากน้อยยังไงบ้างนะคะไฟเตสตัวนี้เป็นตัวที่ทนร้อนมากนะคะแล้วก็ทำงานได้ดีในช่วง pH ที่กว้างนะคะคือค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีว่าจริงๆแล้วไม่แพ้ commercial ไฟเตสอันนี้เป็นโชว์ให้ดูนิดหน่อยว่าเป็นการทำ in vitro ว่าเราก็จำลองการย่อยทำในหลอดทดลองนะคะผสมอาหารไก่กับเอนไซม์แล้วก็จำลองสภาวะที่เป็นกรดนะคะตั้งแต่ต้นทางเดินอาหารเลี้ยงเชื้อไปถึงตรงปลายแล้วก็ดูว่าเขายังสามารถ
ย่อยแล้วให้ฟอสฟอรัสออกมาได้เยอะแค่ไหนคอมเพลกับอันนี้คอมเพลกับคอมเมอร์เชียลกับตัวของเราเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันใกล้เคียงกันนะคะการปลดปล่อยฟอสฟอรัสเนี่ยก็คือไม่แพ้กับคอมเมอร์เชียลเอนไซม์นะคะเรามีการพยายามทดสอบพัฒนาขึ้นมาอีกถึงแม้มันจะทนร้อนแต่ว่าโอเคลองดูซิว่าถ้าเกิดเราไปลองทำฟอร์มูลเลชันห่อหุ้มนะคะมีเราก็ไปเลือกแมทเชียลต่างๆนะคะนาโนเทคก็ช่วยเราในการพัฒนาพวกวัตแมทเชียลในการที่เอามาทดสอบการห่อหุ้มไฟเตสแล้วก็ดูซิว่ามันทนร้อนมากขึ้นไหมการปลดปล่อยเอ็นไฟเตสค่อยๆรีลิสออกมามันจะอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นไหมเป็นต้นนะคะ อันนี้ให้ดูเป็นลักษณะผงแห้งที่เขาห่อหุ้มเสร็จแล้วก็ส่องกล้องดูกำลังขยาย 3,000 เท่าว่าถ้าอันนี้เราจะไม่บอกว่าเขาใช้อะไรแต่ว่าห่อหุ้ม2แบบก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าการเลือกแมทเชียลที่ต่างกันนะคะเอนไซม์พอผ่านกระบวนการความร้อนเนี่ยอีตัวนี้ก็จะไม่ทนเท่าไหร่มันก็จะหุบยุบตัวลงไปแต่อันเนี้ยยังแฮปปี้ยังทนได้อยู่ก็จะเห็นเป็นเม็ดกลมๆนะคะงั้นสภาวะนี้ก็จะเป็นสภาวะที่เหมาะในการใช้ห่อหุ้มไฟเตสนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็จากการทดสอบในไก่ทดลองที่เราร่วมกับเอกชนนี่เขาก็ช่วยเราในการเอาเอนไซม์เราไปเทสเนี่ยไก่พอให้ไฟเตสที่เป็นของเรากับคอมเมอร์เชียลนะคะกินแล้วก็คอมแพร์กันก็พบว่าของไก่ของเอนไซม์เราก็ช่วยลดฟีดคอนเวอร์ชันเรโชก็คือจริงๆแล้วมีความสามารถคล้ายๆกับว่าเปรียบเทียบกันได้กับคอมเมอร์เชียลที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันนะคะทุกสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเอนไซม์เราค่อนข้างมั่นใจว่าใช้งานได้ดีแต่ว่าทุกสิ่งก็คือจะต้องไปขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตในระดับขยายขนาดที่ให้ต้นทุนเนี่ยลดลงมาในจุดที่บริษัทเขาดับได้นะคะซึ่งอันนั้นก็ต้องเป็นสเต็ปที่ต้องพยายามพัฒนาขั้นต่อๆไปนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแมนนเนสนะคะเป็นเอนไซม์ซึ่งย่อยแมนแนนนะคะซึ่งจะพบมากในพวกกากมีกากถั่วกากปาล์มนะคะพวกเมล็ดพันธุ์พวกนั้นนะคะซึ่งมันจะไปช่วยลดความหนืดนะคะให้กับวัตถุดิบพวกนั้นแล้วก็สัตว์เนี่ยก็จะเอามิวเทรียนไปใช้ประโยชน์ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยก็จะมีบริษัทที่สนใจอยากให้เราผลิตแมนนเนสออกมาทดสอบใช้นะคะแล้วก็ต้องการเป็นเทอร์โมสเตเบิลแมนนเนสเราก็ไปเหมือนเดิมต้องไปดูที่กลุ่มเชื้อรานะคะว่าตัวไหนที่สร้างแมนนเนสเก่งจริงๆแล้วเชื้อราตามทั่วไปในธรรมชาติเนี่ยจะไม่ได้ผลิตเอนไซม์เก่งแค่ตัวเดียวโดดๆแต่ว่าเขาจะสามารถผลิตเป็นเหมือนกับเป็นมัลติเอนไซม์ผสมถ้าเราเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อที่เอนไซม์นั้นสามารถถูกกระตุ้นให้สร้างได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพูดว่าแมนนเนสจริงๆแล้วมันสร้างได้ 7-8 เอนไซม์แต่ว่าสร้างเก่งสุดคือแมนนเนสเนื่องจากเราใช้ซับสเตรทที่เหมาะกับแมนนเนสที่สุดเป็นต้นนะคะมันจะเห็นได้ว่าเราสามารถออปติไมซ์การสร้างเอนไซม์ได้หลากหลายตามที่เหมือนกับบริษัทขอโจทย์มาเลยว่าขอตัวนี้สูงตัวนั้นสูงนะคะเราสามารถออปติไมซ์สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อได้แล้วแต่ที่ทาร์เก็ตต้องการนะคะจากนั้นเราก็ไปทำ fermentation เหมือนกันนะคะเลี้ยงให้ได้เยอะๆนะคะแล้วก็ลองทดสอบคล้ายๆกันก็คืออาจจะมีการลองทดสอบมีการห่อหุ้มนะคะหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นการลดต้นทุนเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำ encap ก็ได้ถ้าเกิดเอนไซม์เขาทนร้อนมากๆนะคะหรือว่าผลิตเพื่อให้มันได้เป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะคะอันนี้ก็จะต้องสกิปไปนะคะแล้วก็ทดสอบทำในไก่เหมือนกันนะคะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยแมนนเนสตัวนี้เนี่ยความเก่งคือมี optimal activity ที่80องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เขาทน pH ได้กว้างนะคะจริงแล้วตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่มีความเด่นแล้วก็เราก็ทดสอบนะคะในไก่แล้วก็พบว่ามันช่วยเพิ่ม AME ใช่ไหมคะ metabolizable energy ให้กับไก่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนเหมือนกับว่าเราทำในห้องทดลองแต่ถ้าเกิดบริษัทอยากไปใช้จริงเขาต้องไปปรับสูตรให้เข้ากับทางที่เขาต้องการเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็เป็นขั้นที่จะเอาไปใช้ได้ในอนาคตนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ2เอนไซม์นะคะที่ให้เห็นว่าเรามีศักยภาพในการสกรีนหาพัฒนาผลิตเพิ่มนะคะแล้วก็ทดสอบให้กับทางบริษัทนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะที่จริงๆเมื่อกี้คุณพรศิลป์ก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันว่าจริงตอนนี้วัตถุดิบมันถูกแย่งกันเยอะนะคนก็กินสัตว์ก็กินนะคะแล้วก็พื้นที่ปลูกจำกัดเราต้องพยายามใช้พวกเวสหรือไบโอแมสต่างๆวัตถุดิบต่างๆให้เกิดมูลค่าสูงสุดได้ยังไงนะคะเพื่อให้มีการใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะคะ
ทำไมมันไปทางนี้คะอ้าวโทษนะคะซึ่งตัวอย่างหนึ่งนี่ก็คือซอยบินมีลนะคะกากถั่วเหลืองซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีการพยายามที่จะพัฒนาเพิ่มมูลค่าของพวกวัตถุดิบเหล่านี้ที่เหลือใช้นะคะหรือว่ามันอาจจะคุณค่าน้อยให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะคะหรือซะหรือว่าให้มันมีนิวทรีนอยู่ในวัตถุดิบเหล่านี้มากขึ้นได้ยังไงจริงๆแล้วอย่างซอยบีนมิลเนี่ยมันจะมีพวกอินฮิบิเตอร์อยู่สูงนะคะอยู่เยอะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเอาไปใช้ได้เอาไปใช้เลยเนี่ยอาจจะไม่ดีต่อสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเอนไซม์เนี่ยมันจะเข้าไปช่วยเพิ่มหรือว่าไปกำจัดเจ้าพวกแอนทรีนิวเทรียนแฟกเตอร์เหล่านี้ได้นะคะอันนี้เป็นงานวิจัยของคนอื่นเป็นเปเปอร์นะคะที่เขาศึกษาพวกการเพิ่มแวลูให้กับพวกไบโอแมสนะคะก็คือว่าถ้าเขาเติมเอนไซม์โปรตีเอสนะคะเป็นต้นยกตัวอย่างโปรตีเอสเนี่ยเขาพบว่ามันเพิ่มดีกรีของโปรตีนไฮโดรไลซิสก็คือไปช่วยเพิ่มการปลดปล่อยอะมิโนแอซิดออกมาได้จากซอยบีนมิลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถ้าดูจากกราฟที่เป็นสีขาวกับสีทึบเนี่ยนะคะใช่ไหมโอเคอันนี้จะเพิ่มขึ้นดอกจันนี่คืออย่าง significant เขาก็เคลมว่านี่ significant แล้วนะคะมันเพิ่มขึ้นจากตอนที่เขาไม่ได้แอดเอนไซม์เป็นการรีลีสเพิ่มโปรตีนเปอร์เซ็นต์โปรตีนมากขึ้นพูดง่ายๆนะคะแล้วเจ้าตัวยับยั้งต่างๆที่ปรากฏอยู่ในซอยบีนมิลเนี่ยหลังจากที่เอาเอนไซม์โปรตีเอสเข้าไปย่อยอินฮิบิเตอร์เหล่านี้เดิมเนี่ยจะมีเยอะเห็นเป็นแบรนด์โปรตีนอยู่บนเจลแบบนี้นะคะหลังจากย่อยแล้วเนี่ยก็จะหายไปเลคตินเองก็เป็นโปรตีนอีกชนิดนึงที่ไปบายคาร์โบไฮเดรตเนี่ยหลังจากที่มันปรากฏอยู่ในซอยบีนมิลพอเอาไปย่อยมันก็จะเหลือน้อยลงเป็นต้นนะคะเทียบกับอันนี้เป็นพวกพวกทริปซินไคโมทริปซินในธรรมชาติของสัตว์นะคะก็จะย่อยไม่เก่งเท่าถ้าเป็นโปรตีเอสที่แอดเข้าไปซึ่งแน่นอนเขาคงต้องศึกษาแล้วว่าเป็นตัวไหนคุณสมบัติเป็นอย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเอนไซม์นั้นเข้าไปช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบของทางตัวอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการพัฒนาเอนไซม์กับอาหารสัตว์เนี่ยมีความใกล้ชิดกันแล้วก็สร้างประโยชน์ให้อย่างมหาศาลซึ่งตอนนี้เรามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์แล้วก็ส่งมอบให้เอกชนเนี่ยหลายงานนะคะตัวอย่างนี้ก็เป็น product ที่ผลิตให้กับบริษัท HSR Animal Health ไปเป็น multi enzyme จาก Aspergillus นะคะ F1 ตัวที่2ซึ่งออกไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็เป็น FE8 นะคะก็จะเป็น multi enzyme จากรายอีกตัวนึงซึ่งเขาก็จะเก่งในการผลิต amylase กับ selenase นะคะเป็นต้นแล้วก็บริษัทก็รับเชื้อไปแล้วแล้วก็ไปผลิตขายออกมาเป็น product นะคะก็จะเป็น pentosan อีกซีรีส์นึงนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะตัวอย่างหนึ่งก็เป็นตัวที่ใช้ซอยบีนโปรดักต์นะคะแล้วก็เอาแบคทีเรียไปเฟอร์เมนต์แล้วก็เพิ่มคุณค่าเพิ่มเจ้าเอนไซม์โปรตีเอสเข้าไปในตัวโปรดักต์นี้ก็ช่วยให้สัตว์ย่อยได้ง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ทางหน่วยวิจัยของทีมไบโอเทคเนี่ยก็คือพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ยังร่วมงานกับเอกชนอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้จะเป็นแนะนำให้ดูนิดนึงว่าเราจะมีหน่วยงานนะคะที่บางทีบางบริษัทอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรานำเข้าเอนไซม์มาแล้วเก็บเอาไว้แล้วเราไม่รู้หรอกว่าเอนไซม์มันลดลงหรือว่ามันหายไปหรือเปล่าเนี่ยทางหน่วยเนี่ยจะมีเป็นฝ่ายที่จะรับตรวจเอนไซม์แอสเซต่างๆเหล่านี้ไว้ให้นะคะก็เข้ามาติดต่อได้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีเอนไซม์ที่ในลิสต์นี้บางทีอาจจะมาคุยกันเป็นขอคุยก่อนได้ว่าสมมติอยากได้เอนไซม์ตัวนี้จังเลยจะมีแอสเซมั้ยถ้าเรามีแอสเซให้เราก็จะทำการตรวจวัดให้นะคะก็จะเป็นกรณีไปนะคะซึ่งอันนี้ก็รายละเอียดก็น่าจะไปคอนแทคที่ทางไบโอเทคได้นะคะก็จะมีวิธีการตรวจสอบแล้วก็มีระยะเวลาตามกำหนดที่เราพยายามจะเซตเอาไว้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์อีกแบบนึงที่เราอยากจะพยายามแนะนำนะคะคือพวกห้องแลบเอนไซม์เขาจะพัฒนาเป็นตัวที่จะตรวจสอบเอนไซม์เรียกว่าออนไซต์ก็คือว่ามีเราเอาซับสเตรทเนี่ยไปเคลือบอยู่บนตัวแผ่นเจลนะคะแล้วก็ถ้าจุ่มลงไปในน้ำเอนไซม์หรือว่าเป็นโซลูชันต่างๆเนี่ยถ้ามันมีเอนไซม์นั้นอยู่สมมติซับสเตรทนี้สเปซิฟิกกับ
สมมุติเป็นสับสเตรตอะไมเลสนะคะถ้าเกิดมีอะไมเลสอยู่ในโซลูชันนี้มันก็จะย่อยเม็ดสีออกมาแล้วก็จะเห็นเกิดเป็นสารละลายสีเข้มออกมาได้นะคะอันนี้เป็นเซลลูเลสนะคะก็จะเห็นสีนี้ออกมาได้ซึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ง่ายแต่ก็เป็นการเช็คแค่ว่ามีหรือไม่มีเป็นเบื้องต้นนะคะอันนี้เราพยายามพัฒนาเป็นโปรโตไทป์ออกมานะคะแต่ว่าก็อยู่ในขั้นตอนพยายามจะผลิตให้ออกมาเป็นโปรดักต์ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้มีสตริปหลายเอนไซม์แล้วที่เอาไว้ใช้ในการตรวจสอบได้นะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็อยากจะฝากนะคะกับทุกท่านว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เอามาเล่าอาจจะไม่ได้มากมายหรือว่าเยอะแต่ให้เห็นภาพว่างานวิจัยสามารถออกไปสู่การใช้งานได้จริงๆอย่างไรแล้วก็เราอยากจะพยายามเอาความรู้แล้วก็ความสามารถของนักวิจัยที่มีเนี่ยออกมาช่วยให้กับเอกชนได้สามารถตอบโจทย์แล้วก็พัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้มากขึ้นนะคะงั้นก็ขอฝากทุกท่านเอาไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณดร.สุทธิภามากนะคะคราวนี้มีคำถามอะไรจากท่านผู้เข้าร่วมการฟังการบรรยายบ้างคะใครมีคำถามไหมคะครับสวัสดีครับขอสอบถามเรื่องเอนไซม์ไฟเตสนะฮะในการทดสอบที่อุณหภูมิไม่ทราบว่าอุณหภูมิสูงที่ระดับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันมีแอคทิวิตี้ที่ลดลงมากไหมครับที่หลังจากการทดสอบค่ะคือเราจำลองคือเราพยายามจะจำลองว่าปกติอาหารที่มันอัดเม็ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90 80 90เป็นวินาทีใช่ไหมคะก็คือเราทดสอบทั้งแบบนั้นด้วยถ้าแบบนั้นเนี่ยแทบไม่ค่อยลดก็คือยังอยู่เกิน 80% ยังอยู่ไม่คือลอสไปไม่เกิน 20% จริงๆลอสไปน้อยกว่านั้นนะคะก็คือจริงๆลอสไม่เยอะในกรณีไฟเตสนะคะถึงค่าความสม่ำเสมอด้านยูนิตี้ในการคือที่ทดสอบคือเป็นอาหารเม็ดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วคือเหมือนกับว่าจะสุ่มมาคือพอเอาไปคลุกในอาหารสัตว์แล้วใช่ไหมคะอัดเม็ดแล้วเขาก็ต้องมีการสุ่มจากหลายๆถุงมาแล้วก็มาวัดก็จะค่าเฉลี่ยก็คือจะไม่ลอสเยอะแต่นี่จำตัวเลขไม่จำตัวเลขแม่นๆไม่ได้แต่ว่าก็จะไม่ค่อยสูญเสียสภาพสักเท่าไหร่ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวสักครู่ครับขอสอบถามนะครับคือตอนเช้าฟังคุณพรศิลป์นะครับว่าไอ้วัตถุดิบที่ต้องการเนี่ยอย่างเช่นพวกข้าวโพดหรืออะไรต่างเนี่ยต้องการมากขึ้นแต่พื้นที่มันมีจำกัดเนี่ยไม่แน่ใจว่าบทบาทของเอนไซม์ในการที่จะทำให้ตัวผลผลิตที่ทางพืชนะครับมากขึ้นเนี่ยมันมีแนวทางยังไงครับผมมีหรือเปล่าเพราะว่าฟังนี่คือเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในระหว่างโปรเซสในการผลิตอาหารสัตว์ใช่คือเอนไซม์เนี่ยหน้าที่มันคือมันเป็นช่วยย่อยให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นเป็นไปย่อยวัตถุดิบให้มันได้ออกมาเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เล็กลงเป็นนิวทรีเอนใช่ไหมคะถ้ามองในแง่ไปเพิ่มผลิตผลเนี่ยเอนไซม์ตรงๆอาจจะไม่ใช่เป็นตัวที่ตอบโจทย์ตรงๆอย่างนั้นอาจต้องไปดูพวกทางด้านงานวิจัยที่ทางด้านเกี่ยวกับทางด้านพืชที่พยายามปรับปรุงคุณภาพของเขาเรียกอะไรนะพืชผลนะคะให้มันได้ต่อพื้นที่เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ในมุมเอนไซม์เนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นว่ามันจะไปช่วยทำให้ปลูกข้าวโพดได้เยอะมากขึ้นหรือยังไงเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์พวกนั้นใช่ไหมครับน่าจะเป็นมุมนั้นมากกว่าขอเรียนถามดร.หน่อยครับเราได้ทดสอบในเรื่องของพวกเพราะผมสังเกตว่าใช้ฟังกัลเอนไซม์ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาพวกไมโครท็อกซินเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าเพราะปัญหาที่ผมเคยทำเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีพวกลาดำหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเพราะมันไมโครท็อกซินเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะเราใช้เชื้อแอปเปอร์จิลัสเนี่ยมันจะมีปัญหาพวกไมโครท็อกซินค่อนข้างเยอะครับขอสอบถามว่าเราเทสหรือเราป้องกันยังไงในเรื่องของไมโครท็อกซินครับค่ะคืออย่างนึงคือว่าราที่เราตรวจไอ้ราที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นราที่ผลิตเอนไซม์ออกนอกเซลล์ใช่ไหมคะเราก็จะแยกเซลล์ออกกับราแยกเอนไซม์กับราออกจากกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าราพวกนี้เราก็คือเช็คเราจะมีห้องแลบที่เขาตรวจสอบพวกการผลิตความเป็นพิษของตัวเชื้อราค่ะก็เท่าที่เราเอาเอนไซม์เหล่านี้มาเทสแล้วก็ที่เรานำส่งบริษัทเนี่ยก็จะเป็นราที่มีความปลอดภัยคือจะไม่ได้สร้างท็อกซิน
ที่ทำให้เกิดไปถึงว่าเราเทสเรามีการเช็คด้วยใช่ไหมครับพวกไมโครท็อกซินต่างๆเราต้องเช็คครับค่ะแล้วถ้าเทียบกับพวกกลุ่มไตรโคเดอร์มาหรือพวกแบคทีเรียเอนไซม์เนี่ยกับพวกแอสเปอร์จิลลัสอันไหนน่าจะเหมาะกว่าครับในการเอาเอนไซม์ไปใช้เหรอคะใช่ครับมันมีความเก่งไม่เหมือนกันก็คือว่าจริงๆแล้วอย่างไตรโคเดอร์มาเนี่ยผลิตเอนไซม์เก่งคือเป็นมัลติเอนไซม์เยอะมากใช่ไหมคะแอสเปอร์จิลลัสเองก็จะมีความคือความสามารถของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันแม้กระทั่งสมมติว่าไตรโคโดมาผลิตเอนไซม์ซาลาเนสเซลลูเลสอะไมเลสได้เยอะแอสเปอร์จิลลัสอีกตัวหนึ่งก็ผลิต3ตัวนี้ได้เก่งแต่ว่าคุณสมบัติลึกเข้าไปข้างในอะค่ะตัวนี้อาจจะทนร้อนกว่าตัวนี้ก็ได้หรือตัวนี้เก่งในการทำงานที่กรดเป็นอะซิดิกเอนไซม์ตัวนี้เก่งเอนไซม์ที่เก่งในการทำงานที่ pH เป็นด่างมันแอปพลิเคชันเขาอาจจะไม่เหมือนกันมันเราจะตอบไม่ได้หรอกว่าตัวไหนดีที่สุดมันต้องขึ้นกับว่าจะเอาตัวนี้ไปทำกับแอปพลิเคชันไหนเพื่อนผมเลยบอกว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะแอปพลายหลายๆตัวเข้ามารวมกันจะได้ผลดีกว่าซิงเกิลหรือเปล่าใช่ค่ะนอกนั้นเราจะใช่ค่ะจริงๆแล้วทางอาหารสัตว์เนี่ยผมดูว่ามันอาจจะแค่เด่นเป็นบางตัวถูกค่ะที่ทำออกมาเนี่ยมันก็เลยมันไม่เป็นมัลติเอนไซม์ที่เราต้องการแต่เราไม่ได้โชว์ก็คือจริงๆแล้วมันจะเด่นแค่บางตัวค่ะก็คือว่าสมมติมันสร้าง7ตัวใช่ไหมคะแต่ว่าเราเลี้ยงในสภาวะเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาด้วยสภาวะที่เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อแบบนั้นเนี่ยมันจะกระตุ้นให้สร้างเอนไซม์สมมติเป็นกลุ่มย่อยเซลลูโลสเยอะเขาก็จะผลิตซาลาเนสเซลลูเลสเยอะแต่อาจจะเป็นโปรตีเอสต่ำไฟเตสต่ำอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันต้องดูสูตรอาหารเพราะว่ามันไม่สามารถจะทำให้7ตัวนี้เยอะเท่ากันหมดได้แน่นอนในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เราใส่เข้าไปนอกจากว่าเราต้องไปปรับหรือไปเพิ่มอะไรบางอย่างซึ่งก็มีอยู่ในวิสัยทัศน์พัฒนาได้ครับขอบคุณครับค่ะครับขออนุญาตถามนิดนึงนะครับพอดีเป็นความรู้เคยได้ยินว่าทางรัฐบาลนะก็จะมีนโยบายในการให้เกษตรกรเนี่ยลดการเผาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสังข้าวหรือว่าผลผลิตเกษตรอื่นพอผลิตแล้วก็จะมีของเสียเป็นต่อสังนะครับไม่ทราบว่าทางอาจารย์เนี่ยทางไบโอเทคเนี่ยนะครับศึกษาเกี่ยวกับเอนไซม์ในการช่วยย่อยอะไรพวกนี้นะออกมาบ้างไหมหรือว่าทำเป็นในเชิงการค้าอะไรเงี้ยครับมันจะมีนำไปใช้ได้บ้างไหมนะครับห้องเอนไซม์เนี่ยคืองานหลักเขาคือพยายามจะเพิ่มคือเอางานหนึ่งของเอนไซม์แลบก็คือเอาชีวมวลต่างๆที่เหลือใช้จากการเกษตรเนี่ยค่ะมาเอาเอนไซม์มาทำการย่อยแล้วก็ดูซิว่ามันได้น้ำตาลออกมาเยอะมากขึ้นแค่ไหนแล้วน้ำตาลนี้แหละจะเป็นตัวที่เอาไปสามารถไปผลิตนู่นนี่นั่นได้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงแล้วทำได้แล้วทำได้ดีก็คือเอนไซม์แลบตอนนี้พัฒนากระบวนการในการย่อยชีวมวลหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวชันอ้อยกากปาล์มพวกเนี้ยค่ะเขาอยู่ในงานวิจัยซึ่งถามว่ามันตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปสู่ขั้นคอมเมอร์เชียลเป็นระดับกึ่งพรีไพลอตกึ่งเทสกับระบบแต่ก็มีงานวิจัยต่อเนื่องมาตลอดที่พยายามจะเอาชีวมวลพวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะนี่คือสิ่งที่เอนไซม์ทำได้เก่งก็คือย่อยสับสเตรตเพราะฉะนั้นมีค่ะคำตอบคือย่อยได้แล้วก็มีตัวเก่งๆหลายตัวคือเห็นในท้องตลาดก็จะมีขายอยู่อย่างทางภาคกลางนี่ก็ยังมีขายกันอยู่นะเขาบอกว่าจุลินทรีย์ช่วยย่อยก็จะทำใส่ซองแล้วก็มาขายอะไรเงี้ยมันจะจริงไหมมันได้ประสิทธิภาพเหมือนที่เราศึกษาเอามาให้เช็คไหมคะ จริงๆแล้วโดยหลักตอนผลิตเนี่ยมันน่าจะจริงเพราะจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ได้อยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าไปใช้แล้วเห็นผลนั่นแปลว่ามันย่อยได้แต่คำถามคือมันยั่งยืนมันอยู่ได้นานหรือมันเก็บการใช้งานเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเชลฟ์ไลฟ์มันเป็นยังไงอันเนี้ยต้องตอบต้องไม่แน่ใจเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณนะคะตอนนี้มีคำถามจากฝากมานะคะเดี๋ยวขออีกแค่2คำถามนะคะเดี๋ยวคำถามนี้กับอีกคำถามนึงเอนไซม์ที่ผลิตจากแบคทีเรียต่างจากเอนไซม์ที่ผลิตจากเชื้อราอย่างไรนะคะแล้วแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรบ้างกว้างมากคือจริงๆมันก็ขนาดจุลินทรีย์จากแต่ละสิ่งมีชีวิตแต่แม้กระทั่งราคนละตัวก็ต่างค่ะแบคทีเรียเองก็เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างไฟเตสถ้าจากแบคทีเรียเนี่ยจะเป็นไฟเตสที่ไปย่อยไฟเตสที่ตัดพันธะคนละตำแหน่งกันกับฟังกัลไฟเตสเป็นต้นนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะคือแสดงว่าความหมายก็คือว่าเอนไซม์จากแต่ละสายพันธุ์หรือแต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยความจำเพาะในการไปย่อยสับสเตรตเขาอาจจะมีความต่างกันความอัดเขาเรียกอะไรดี
ปฏิกิริยาในการไปย่อยอะค่ะเร็วช้าเก่งไม่เก่งอะไรเงี้ยก็จะต่างกันความสามารถในการทำงานที่ condition pH อุณหภูมิพวกนี้เขาจะต่างกันแต่โดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วถ้าคำว่าเอนไซม์ไฟเตสไม่ว่าจะจากแบคทีหรือว่าจากราแน่นอนคุณสมบัติย่อมที่เขาเป็นไฟเตสเพราะเขาตัดไฟเตสได้แต่ว่าอย่างที่บอกความจำเพาะคุณสมบัติดีเทลอะค่ะจะไม่เหมือนกันเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นคือบางเอนไซม์โปรตีเอสอย่างเงี้ยอะเอนไซม์ของแบคทีเรียอาจจะมีความเก่งคือหมายความว่าเป็นมีอัตราการเร่งปฏิกิริยาในการย่อยสับสเตรตอาจจะเก่งมีความเก่งเมื่อเทียบกับฟังก์โปรตีเอสอันนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราจะสามารถดูข้อมูลเหล่านี้แล้วก็มาเลือกใช้ได้ว่าเราต้องการคุณสมบัติแบบไหนแล้วก็จะสามารถสกรีนหาจากเชื้อที่ถูกที่เหมาะสมที่สุดมาทดสอบแต่ก็ไม่อยากให้คิดว่าทุกครั้งต้องเป็นว่าถ้าเกิดเอนไซม์ตัวนี้แบคทีเรียเก่งกว่าเสมอไม่จำเป็นนะบางครั้งอาจจะไปเจออะไมเลสทนร้อนจัดๆ จากราซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเอ้ยทำไมไม่ใช่บาซิลัสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่ผูกติดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นเป๊ะแต่อยากให้เหมือนกับมองภาพกว้างๆว่าจุลินทรีย์ทุกอันนะมีประโยชน์แต่ว่าเลือกใช้ให้ถูกครับครับอาจารย์ครับผมชานนท์นะครับค่ะพอดีผมอยากจะถามว่าเรื่องของถ้าสมมุติผมเป็นคนที่ใช้เอนไซม์ในฟาร์มทีนี้ความวิธีการเลือกใช้เอนไซม์ที่จะแมทกับวัตถุดิบคือผมกำลังมองว่าในส่วนของเอนไซม์เองก็มีความแตกต่างในเรื่องของจุลินทรีย์เองในการสร้างส่วนซับสเตรตเองก็จะมีในส่วนของวัตถุดิบอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละฟาร์มแล้วต่างประเทศเองก็มีความแตกต่างในเรื่องวัตถุดิบไม่รู้ว่าถ้าอาจารย์จะแนะนำในการใช้เอนไซม์ในการเลือกใช้ต่างประเทศหรือว่าที่เราผลิตเองมันมีวิธีการยังไงไหมที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในฟาร์มขอบคุณครับค่ะคือถ้ายกตัวอย่างอย่างสมมติว่าวัตถุดิบมาจากเมืองนอกเป็นพวกวีดเยอะวีดก็จะมีย่อยใหญ่เป็นประเภทพวกเฮมิเซลลูโลสเยอะสมมติไม่ใช่สมมติแหละเป็นอย่างเงี้ยนะคะเพราะจริงๆแล้วเมืองนอกเนี่ยจะนิยมใช้เซลลูโลสสูงมากเพราะว่าเขาเป็นพวกประเภทที่เป็นวัตถุดิบที่เขาจะมีเยื่อใยในกลุ่มแบบนั้นนะเยอะเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองไทยเนี่ยเราใช้วัตถุดิบที่สมมติว่าองค์ประกอบของวัตถุดิบเราเนี่ยมีถ้ามีสมมติถ้ามีแมงแนนสูงก็ต้องเอาแมงแนนเข้ามาช่วยย่อยคือทุกอย่างเนี่ยเราต้องอาจจะต้องมีการไปดูวิเคราะห์นิดนึงว่าองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ฟาร์มแต่ละฟาร์มใช้อะค่ะมีอะไรเยอะมากน้อยต่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องห่วงมากเพราะว่าเอนไซม์ที่ผลิตออกมาจากเชื้อราหรือแบคทีเรียหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมักจะเป็นมัลติเอนไซม์คือมันจะมาเป็นครบวงจรคือมาทุกตัวเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วมันจะย่อยได้เพราะว่าเยื่อใยคำว่าเยื่อใยเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสเนี่ยมันก็คือกลุ่มประเภทคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าโอเคเอาเซลลูโลสมาแล้วเซลลูโลสตัวเนี้ยความสามารถในการย่อยเก่งขนาดไหนทนร้อนหรือเปล่า pH เป็นกรดไม่ใช่ให้หมูกินเอนไซม์ตายหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูตรงนั้นด้วยแต่ว่าในแง่ของ composition เนี่ยมักจะใกล้ๆกันแต่บางหลังๆอาจจะมีการใช้แมงแนนสูงขึ้นแล้วอาจต้องแมงแนนมาช่วยใส่เข้าไปเยอะขึ้นหรือไฟเตสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมนหลักของเอนไซม์อาหารสัตว์เนี่ยมักจะอยู่ในกลุ่มพวกนี้อยู่แล้วคือพวกย่อยเยื่อใยก็จะมีครบค่อนข้างครบเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องไปเลือกทีละตัวคือมันมาเป็นแพ็กเกจเลย1ถุงนี่คือแบบ10เอนไซม์ถ้าลองไปดูจะเห็นว่าเขาจะโฆษณาเขามี10ตัวก็คือเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะขอบคุณนะคะถ้าท่านใดยังมีคำถามอยู่นะคะดร.สุทธิภาก็คืออยู่ที่อาคารไบโอเทคของเรานี่เองนะคะก็แวะมาพูดคุยกันได้นะคะ